ไปกันที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรีค่ะจัดให้มีการอบรมทักษะแรงงานวิชาชีพแก่ชาวกัมพูชาที่จังหวัดไผ่ลินนะคะเพื่อเป็นการกระชับสัมพันธไมตรีและที่สำคัญค่ะยังเป็นการยกระดับคุณภาพฝีมือแรงงานเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและปัญหาการค้ามนุษย์ตามแนวชายแดนด้วยที่สารกลางจังหวัดไผ่ลินราชอาณาจักรกัมพูชานายวิทูรศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนายพันจันทนผู้ว่าราชการจังหวัดไผ่ลินได้นำหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจและนักธุรกิจภาคเอกชนในพื้นที่ชายแดน2จังหวัดร่วมพิธีปิดการอบรมทักษะด้านแรงงานตามโครงการสร้างทักษะแรงงานและวิชาชีพในกัมพูชาและมอบประกาศนียบัตรผู้ที่ผ่านการอบรมที่เป็นแรงงานชาวกัมพูชาจำนวน40รายซึ่งก่อนหน้านี้นะคะกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ร่วมกันกับกระทรวงการต่างประเทศที่ได้มีการมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรีจัดฝึกอบรมโครงการสร้างทักษะแรงงานรวมด้วยกัน2รุ่นโดยครั้งนี้ค่ะก็เป็นการฝึกวิชาชีพแรงงานกัมพูชาสาขาช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กและสาขาการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตรแก่แรงงานชาวกัมพูชาที่สมัครเข้าร่วมโครงการผ่านการประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดไผ่ลินราชอาณาจักรกัมพูชาโดยมีวิทยากรจากจังหวัดจันทบุรีนะคะเข้ามาฝึกอาชีพระยะสั้นเป็นเวลา5วันที่ศูนย์ฝึกอาชีพแรงงานและวิชาชีพจังหวัดไผ่ลินราชอาณาจักรกัมพูชาเพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนของประเทศเพื่อนบ้านซึ่งก็จะมีส่วนช่วยลดปัญหาข้ามชาติต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาอาชญากรรมปัญหายาเสพติดและปัญหาการค้ามนุษย์ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานของไทยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศเพื่อนบ้านที่มีภารกิจด้านการฝึกอาชีพและพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานส่งผลให้เกิดการพัฒนาความร่วมมืออย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือของจังหวัดที่มีชายแดนติดต่อกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นตลอดระยะเวลาที่มีการฝึกอบรมนะคะผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมทั้ง40รายค่ะก็ได้ให้ความสนใจในการฟังการบรรยายและก็กระตือรือร้นนะคะในการฝึกปฏิบัติและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามที่วิทยากรได้ให้การแนะนำเป็นอย่างดีซึ่งนายสุรินทร์ผู้เข้ารับการอบรมสาขาช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กก็ได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานของไทยนะคะที่ได้นำความรู้มาส่งเสริมให้กับพวกเขาได้มีงานทำสามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวซึ่งการติดตั้งและก็ซ่อมแอร์ขนาดเล็กนะคะกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่เช่นเดียวกันกับทางด้านนายจันดาผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสาขาการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กที่ได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้ามาช่วยพัฒนาฝีมืออาชีพให้กับพวกเขาจะได้มีรายได้และสามารถแก้ไขปัญหาเครื่องยนต์ภาคการเกษตรที่เป็นอาชีพหลักของคนในจังหวัดไผ่ลินได้เป็นอย่างดีแต่ก็อยากให้การฝึกอบรมอาชีพแบบนี้มีระยะเวลาเพิ่มขึ้นและเป็นไปอย่างต่อเนื่องตอนนี้กัมพูชาก็น่าจะทีหลังน่าจะเจริญอย่างนั้นทางแท้ต้องเรียนทำแฮร์หลายคนมันก็ดีนะครับการนี้ระยะเวลาก็น้อยไปต้องขอให้เยอะกว่านี้ครับถ้าน้อยอย่างนี้ก็เรียนไม่จบครับก็ขอขอบคุณที่อาจารย์ฝั่งไทยนะครับเดี๋ยวเขามาสอนกัมพูชาคนที่กัมพูชาให้รู้จักการสอนแอร์ติดตั้งแอร์นะครับขอขอบคุณมากครับมาสมอคนดังครูดังมาบุรีนสุสานสักในกัมพูชาให้ไปประชีพรอดมาโคโดจีเนี่ยได้จังเรียนในจุดนี้คือแจ้งในจุดนี้บ้านบัญชีในสมัครเพียบโรในจุดนี้ในจุดโลกคนไทยบ้านสมบัติคน